สวัสดีค่ะหมอออยนะคะวันนี้จะมาพูดถึงปริมาณยาสีฟันที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงอายุค่ะเราจะแบ่งเป็น3ช่วงอายุนะคะก็คือในเด็กที่อายุน้อยกว่า3ขวบเด็กที่อายุ3ขวบถึง6ขวบแล้วก็เด็กที่อายุ6ขวบขึ้นไปค่ะในเด็กแต่ละช่วงอายุก็จะมีปริมาณยาสีฟันที่ต้องใช้แตกต่างกันไปแต่ว่ายาสีฟันที่ใช้แนะนำให้เป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์อย่างน้อย 1,000 ppm นะคะมาดูกันเลยค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กๆ ด้วยนะคะ